สดใสมีไปทั่วทิ้งคือธัญญาณบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมบูรณ์ขอเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมชาวอินบุรีนะครับวันนี้ตรงกับวันที่17แล้วนะครับ17วันศุกร์ที่17กันยายน2564เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับสำหรับรายการทองเอ็นเมืองฟ้าก็ขอขอบพระคุณทาง103อนุเคราะห์ห่วงเวลาให้มาจัดรายการทุกคืนเลยไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับช่วงหน้าคุยกันฟังเพลงกันต่อนะครับวันนี้ก็เป็นมหกรรมเพลงคู่อีกสักหนึ่งคืนนะครับเป็น
ันบ่ได้อยากอยู่ร่วมหอท้าคลอร่วมเรียงเคียงใกล้ฝันตาสิว่าจังใดตกลงหรือไม่แม่บัวปางโอ้พ่อพุ่มพวงบัวหลวงซึ้งคำรำพันคำว้าของไอ้ช่างหวานจนสาวมาเกินเพียงสาวนาคนหนึ่งน้องจนคงเอื้อมไม่ถึงเหตุนี้น้องจึงนึกวนเรื่อยมาที่เป็นคนไทยสาวไวคงบ่สบายคนใกล้แถวยโสธรหรือสารคามเขาคงทันตาอยู่ไกลแค่ไหนสมมติว่าใจแน่แน่วแล้วนะรับรองที่ต้องมีท่าบัวหลวงแห่งบึงพลานอย่าเด็กไปปักแจกันประดับของใจห้ามใครเกี่ยวเข้าอย่าบุญไม่สูญแม่มูลไม่เลิกไหลล่องพี่ชายไม่หยุดไฟพองน้องก็โอเคOh,
ผู้ฟังอยู่ในรายการทองเย็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับเพลงที่จบไปก็เป็นเพลงคู่จริงๆบ้างหรือแม้แต่เป็นเพลงเดียวแต่มาแปลงเป็นเพลงคู่บ้างนะบางครั้งก็ในเพลงไทยตำนานเพลงไทยมีเพลงคู่มากนะสมัยก่อนเพลงลูกกุ้งลูกทุ่งนะฝรั่งเพลงฝรั่งนี่มันเพลงสากลนี่เคยเห็นมีอยู่เพลงนึงเป็นชื่อเพลงนะ Endless Love นะโลนาริชี่นะร้องเพลงคู่กับนักร้องไดน่ารอดไดน่ารอดอีกคนหนึ่งสมัยก่อนโด่งดังมากนะในภาพยนตร์ยุค80ภาพยนตร์ชื่อ Endless Love นะบุ๊คชิวแสดงเป็นนางเอกตัวเอกในเรื่องนั่นเองนะครับสำหรับเพลงไทยของเราก็อนุรักษ์กันไว้นะเพลงคู่สมัยปัจจุบันก็มีบ้างนะแต่น้อยแต่ยังไม่เหมือนสมัยโบราณของเรานั่นเองนะครับรายการทองเอ็นเมืองฟ้าเป็นรายการที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์เพลงไทยของ103นั่นเองนะครับขอขอบคุณทาง103อนุเคราะห์ห่วงเวลาให้มาจัดรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทุกคืนเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ขอเพลงหรือคุยหลังไมค์ได้0365815211 0365815211ซึ่งเป็นเบอร์ของทางสถานีนั่นเองนะครับบอกนิดเถิดนะคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าน้ำพริกกินด้วยสาดที่สวยบ้านน้องใจร่ำใจรวยมีแต่กุ้งแต่หอยเก็บผักกับน้ำตาลผสมแฟนหรือยังคนดีบอกพี่สักคำใครเป็นคู่ควรประจำโชคดีเนื้อใครมีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่เอาบุญขอเป็นคู่ควรแม่คุณว่าไงว่าไงจ๊ะดูหรือมาถามจู่จี้ผู้สีเกินใครเจ้าชู้บ้านไกลไกลเจ๊คนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับน้ำพริกสีแดงน้ำพริกอย่างเดียวเลยมีสาดในสวนบ้านน้องใช่ร่ำใช่รวยมีแต่กุ้งแต่หอยเก็บผักกับน้ำตาลผสมคนป่าคนดงทำลงอาบน้ำตาลลงเจ้ามีของกินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรหน้ามนถึงได้งามแสนงามงามเลิศวิไลยามเมื่อเธอเมียงมองแล้วพี่ก็มองจ้องตาพี่ภวะใจลอยใจพี่ลอยลางเลือนเหมือนดังคนละเมอเผลอลืมหายใจบอกนิดเถิดนะคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรกินอะไรก็สวยก็วันสวยประจำธรรมชาติสร้างมาไม่ต้องทานหน้าตาให้มันเหมือนลิเกข้าวก็แก่เลิศลอยคนที่ควงลงยาวสูงลงเท้าสูงจังคงจะพลางสักวันลองไปเดินบ้าน
จะเฝ้ามีสองไทยของกินมากมีข้าวเจ้ายังดีไอ้คงเจริญข้าวดีของเจ้าเอ๋ยช่วยกัน
อนลมลมยกขบวนมาสู่ขฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอนะครับสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีรายการนี้เป็นรายการสดนะครับว่ากันสดๆเลยไม่มีการอัดเทปเลยตั้งแต่จัดรายการมาก็เป็นบรรยากาศสดขอเพลงคุยหลังไม้ได้ถึงแม้แต่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเราก็นำมาออกนะว่าสำหรับเมื่อคืนฟุตซอลไทยก็เล่นได้ดีนะครับเสมอมาล็อกโคได้1ประตูต่อ1ก็โดนยิงนำไปก่อนแล้วก็มาตามตีเสมอในช่วงที่เขาเรียกว่า power play นะ power play ก็ใช้ผู้เล่นจากเอาประตูออกเอาผู้เล่นเพิ่มอีกคนหนึ่งนะให้มันส่งรับลูกยิงได้ถนัดถนีแต่เขาสวนกลับไม่มีประตูว่างอยู่มันก็อันตรายเหมือนกันเช่นนี้นะครับสำหรับฟุตซอลโลกเราก็เข้ารอบมา6ครั้งแล้วมั้งครับแล้วก็เคยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายบ้างอะไรบ้างทางนี้คือรอบแรกก็อาจจะเป็น24ทีมใช่ไหมรอบต่อไปก็16ทีมเช่นนี้24ทีมนี่เราเข้ามาตลอด6ครั้งทางนี้ฟุตซอลไทยเราก็เป็นระดับแนวหน้าของทางเอเชียของเรานะมีทีมแนวหน้าของเอเชียก็มีอิหร่านญี่ปุ่นแล้วก็เราไทยแลนด์สำหรับทีมคู่แข่งของเราเจอครั้งแรกกับแชมป์ยุโรปเลยใช่ไหมเจอครั้งที่สองโมร็อกโกนี่ก็แชมป์แอฟริกาเขานะครับสำหรับโมร็อกโกเนี่ยผมจะอ่านคำว่าคอควายนะภาษาเพราะเดิมเราใช้คอควายมาตลอดมาแต่ภายหลังเราใช้กอไก่ดูมันก็ขัดๆอยู่นะแม้แต่ภาษาที่เขียนในทาง YouTube หรือผู้ที่ภาคก็ใช้คำว่าโมร็อกโกซึ่งประเทศไทยเนี่ยมันเป็นภาษาที่พูดตัวททหารได้นะไม่ใช่มีแต่เสียงตอเต่าแบบภาษาละตินภาษามาลายูเช่นนี้นะเราสามารถที่จะพูดตัวทอทหารได้ยอยักษ์เราก็ไม่ขึ้นจมูกใช่ไหมไม่เหมือนภาษาอาหรับภาษาละตินภาษามาลายูโมร็อกโกนี่มันพูดถึงสำเนียงเขาก็เขาอยู่แอฟริกาเป็น
อาหรับเป็นชาติอาหรับเป็นแอฟริกาเหนือเนี่ยมันก็มีชาติอาหรับเป็นสายเลือดอยู่ตัวสูงใหญ่คล้ายๆแขกขาวคล้ายฝรั่งแต่ผิวจะคล้ำนะผิวจะคล้ำลงมาหน่อยแต่สรีระจมูกเนี่ยมันด่งเหมือนพวกลาตินเหมือนพวกแขกเลยไม่ไปทางนิโกรใช่ไหมสำหรับโมร็อกโกตูนิเซียพวกลิเบียพวกยุโรพวกแอฟริกาเหนือทางนี้มันก็มีหลายเผ่าพันธุ์ใช่ไหมมีทั้งอาหรับมีทั้งนิโกรเข้าไปปะปนในทวีปแอฟริกาโมร็อกโกนี่ก็ไปแชมป์แอฟริกาซึ่งมีความเก่งนะทางนี้เราไปตีโซได้พูดยาวซะหน่อยสำหรับเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างไหมเรื่องของประวัติศาสตร์บ้างก็ทางนี้นะทิ้งท้ายอีกว่าโมร็อกโกเนี่ยมันถ้าคอควายมันก็ปกติภาษาไทยเขาจะอ่านจะคอควายซิเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่กอไก่กอไก่จะมีในภาษามาลายูภาษาอาหรับภาษาอินเดียซะมากเราเองเมื่อออกคอควายได้ก็ไปที่น่าภาคภูมิใจนะเสียงคอควายมาเสียงกังวานไพเราะกว่ากอไก่นั่นเองคอไม่ใช่กอเสียงคอควายนี่อยู่ในอักษรต่ำนะกอไก่มาอยู่ในอักษรกลางใช่ไหมการออกเสียงมันต่างกันแต่มันคล้ายกันคอมันจะกังวานหน่อยใช่ไหมคอแต่ว่ากอมันก็เสียงไม่กังวานเสียงออกมาจากปากออกมาจากไม่ผ่านอวัยวะอะไรในปากเท่าไหร่ดังนั้นเราเองเนี่ยบางครั้งมันที่ว่าไปแล้วว่าอุรุกวัยเราก็อ่านเป็นอุรุกวัยเหมือนเดิมไปนะสยามพารากอนก็ต้องอ่านสยามพารากอนไปภาษาฝรั่งทั้งหลายมันจะไซโก้เราก็ต้องอ่านไซโก้ไม่อ่านไซโกถูกไหมครับความตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปอ่านตามตัวอักษรเสียงเมื่อไหร่มันครั้งมันก็ต้องใส่วรรณยุกต์ไปตามความเหมาะสมประเพณีนิยมมาแต่ดั้งเดิมแม้แต่อังกฤษเนี่ยเราก็อ่านอังกฤษใช่ไหมเราไม่ได้อ่านอังกฤษประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสนี่เรามีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเราก็อ่านไปอังกฤษไปฝรั่งเศสไปมันก็บันทึกเป็นภาษาราชการไปแล้วเช่นนี้นะครับยกตัวอย่างว่าพี่น้องผู้เป็นพิธีกรหรือบรรดาราชบัณฑิตการหรือการออกเสียงของฝ่ายภาครัฐเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างในการออกเสียงให้เป็นความอนุรักษ์นิยมภาษาที่มีความอนุรักษ์นิยมก็จะไพเราะใช่ไหมสมัยก่อนเราจะเปลี่ยนไม่มีสระไม่ให้มีสระข้างบนไม่มีสระข้างล่างนะเขียนกันไปเลยไม่มีกระดันไม่มีกรันไม่มีคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาเขียนไม่ต้องแสดงรากศัพท์ของภาษาบาลีสันสกฤตในสมัยที่จอมพลป.ใช่ไหมแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะความนิยมมันมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วมันเป็นภาษาที่มีคุณค่ารู้ว่ารากศัพท์ตัวนี้อินดุรีทำไมจะมีทรกรันชนิดใช่ไหมไม่ใช่อีนออินตรงตัวนั่นเป็นความเสน่ห์ของภาษาไทยนั่นเองนะครับแต่เราไม่ได้ออกเสียงเพราะภาษาไทยเราไม่ได้มีเรื่องของการออกเสียงที่คลุมเครือที่ว่าอยู่ในลำคอบ้างอยู่อะไรบ้างมีลิ้นกระดกบ้างเราลิ้นรัวลิ้นอ่อนอย่างภาษาแขกภาษามาลายูนั่นเองดังนั้นเรื่องการอ่านก็เราก็อ่านแบบไทยแล้วก็ตัวสะกดทั้งหลายการันทั้งหลายแล้วก็คงเดิมไว้เพื่อรู้ว่าคำนี้มาจากภาษาอังกฤษคำนี้มาจากภาษาตระกูลอารยันคำนี้มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นนี้นะไม่ยากเลยที่จะเข้าใจภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีใช่จำเป็นอักษรภาพเป็นตัวท่านคิดมันไม่ยากเย็นขนาดกว่าเราหรือเขายังทำกันได้ยังจำกันได้ยังใช้กันอยู่ปัจจุบันมันไม่ยากแล้วถ้าเกิดทำใช้ในชีวิตประจำวันนะดังนั้นเรื่องของการอนุรักษ์กับภาษาจึงมีความสำคัญยิ่งใน
ที่จะให้เรารักษาความเป็นไทยไว้ได้ชั่วลูกชั่วหลานนั่นเองนะครับเดี๋ยวฟังเพลงทำนองอาหรับกันบ้างมาเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรฟังไว้เป็นสิ่งที่ประเทืองปัญญาสามารถปรับปรุงมาใช้เป็นดนตรีของเราได้นะคนสมัยก่อนเนี่ยเพราะเอาเพลงของล้านนาล้านช้างมาปรับดัดแปลงเป็นเพลงไทยก็มีมาแต่โบราณแล้วนั่นเองนะครับแล้วฉันทนจนเข็ดฟันไม่เ
ใจมามองมันต้องทนเข็ดฟันเพราะเดียวถ้าบ่มเอาไว้ใจเย็นสักนิดเดียวผิวพรรณเริ่มหมดเขียวเปลี่ยนจากเปรี้ยวหวานชื่นใจเปลี่ยนสักทีเปรี้ยวหวานมีคลากันไปอย่างฉันได้หวานหวานบอกทีพี่จานให้หน่อยสิจะมีรสชาติเช่นไรเช็คตัวเองแล้วจะรู้แก่ใจต่ออันได้แค่ไหนเช็คฟังอยู่รายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอนะครับฟังเพลงทำนองอินเดียขออภัยทำนองอาหรับไปแล้วนะครับฟังทำนองอินเดียกันบ้างนะครับแขกอาหรับกับแขกอินเดียนะมาประชันกันในรายการทองเอ็นเมืองฟ้ามา
พัดมาหนาวจิตให้ธรณีชีวิตชื่นใจลมเย็นหรือดีมาแต่สวงในลมอย่าได้หนาวหนักนักเลยอย่าลมทะเลพัดมาหนาวจิตผู้สมผู้ชมผู้สร้างให้ถึงวายวางด้วยไทยได้ได้ได้อยู่มาอย่างนี้ได้อยู่ในพื้นแผ่นดินมานี่ช่างแสนปราณีเหตุนี้จึงเป็นธรณีชีวิตพัดมาหนาวจิตให้ธรณีชีวิตชื่นใจลมเย็นหรือดีมาแตะห่วงในลมอย่าได้หนาวหนักนักเลยอย่าลมทะเลพัดมาหนาวจิตรักหล่อหลอมใจให้เหมือนท่าที่พักดีเธอไม่รู้
ักท่วมใจล้นปรีปานวิมานชิ้นพลีถ้าได้มีเธออย่าทำใจดำอย่าทำให้ฉันเกิดรักหล่อล้อมใจให้เหมือนทาที่พักดีเธอไม่รู้รักท่วมใจล้นปรีปานวิมานชิ้นพลีถ้าได้มีเธออย่าทำใจดำอย่าทำให้ฉันเกิดมนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิตดังเหมือนมียาดำทิพย์ฉลองใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเธอวงหาทุกเวลาทุกนาทีฮ่า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 มนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิตรักเกิดจากสายใจเกินสายใยสายโซ่ต่อให้แรงอาโคก็ชุดไม่ได้อย่าให้ฉันคอยต้องน้อยเหงาจิตรักเข้าชีวิตหวานคิดสงสารใจรักเกิดจากสายใจเกินสายใยสายโซ่ต่อให้แรงอาโคก็ชุดไม่ได้อย่าให้ฉันคอยต้องน้อยเหงาจิตรักเข้าชีวิตหวานคิดสงสารใจมนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิตดังเหมือนมียาดับทิพย์ฉลองใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเธอวงหาทุกเวลาทุกนาทีฮ่า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 มนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิตดังเหมือนมียาดับทิพย์ฉลองใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเธอวงหาฮ่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 ามนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิตคุณผู้ชมอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนั้นได้ฟังจบไปแล้วทั้งเพลงทำนองอาหรับและทำนองอินเดียนะครับสองชนชาตินี้เป็นต้นกำเนิดของศาสนาใหญ่ๆอย่างเช่นพวกอินเดียหรือชาวอารยันชาวแขกขาวเนี่ยครับศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์นะศาสนาซิกศาสนาเชนเช่นนี้นะแต่พวกอาหรับที่ก็มีศาสนาอิสลามนะหรือแม้แต่ศาสนาคริสต์เพราะเยซูนี่ก็เป็นอาหรับสาขาหนึ่งชาวอาหรับชาวยิวนี่ก็คือเป็นอาหรับอีกสายหนึ่งนั่นเองนะครับต้นกำเนิดของชนชาติโคเคซอยหรือโคเคเซียนเนี่ยแบ่งได้เป็นสองสายใหญ่สายแขกขาวอินโดอารยันไม่ใช่อินโดนีเซียนะครับหมายถึงอินเดียยุโรปเนี่ยก็ไล่กันไปตั้งแต่อินเดียทางเหนือปากีสถานอัฟกานิสถานอิหร่านนี่ก็เป็นอารยันแขกขาวนะครับแม้แต่สลาฟที่เป็นสายเลือดหลักของยุโรปตะวันออกนี่ก็เป็นแขกขาวเช่นเดียวกันนะพูดลิ้นรัวเหมือนแขกเลยลาตินเนี่ยพวกสเปนอิตาลีฝรั่งเศสเนี่ยโปรตุเกสนี่ก็เป็นสายแขกขาวเช่นเดียวกันนะยุโรปจึงเป็นที่รวมของชาวลาตินผสมกับเผ่าเยอรมันโบราณผมทองแล้วก็พวกเอเชียกลางพวกคาซักพวกอะไรเข้าไปผสมพวกที่เป็นตุรกีเติร์กชาวเติร์กเข้าไปนะชาวอุซเบกเข้าไปผสม3ชนชาติหลักกลายเป็นฝรั่งปัจจุบันนี้นะเราเองก็ที่กล่าวไปแล้วนะครับ3ชนชาติหลักก็มีตั้งแต่ลาตินสลาฟแล้วก็เผ่าเยอรมันโบราณนั่นเองกลายเป็นฝรั่งปัจจุบันนี้ทั้งนี้นะครับเรื่องของศาสนาพูดต่อนิดนึงว่าสาย
สายอาหรับที่บอกไปแล้วก็ยิวก็เป็นอาหรับใช่ไหมมูฮัมหมัดศาสดาของศาสนาอิสลามก็เป็นชาวอาหรับนะชาวทะเลทรายทางนี้สายศาสนาที่มาจากชาวอาหรับนี้ก็จะฝังศพนะครับส่วนศาสนาที่มาจากชาวแขกขาวอินโดยูโรเปียนก็คือต้องเผาศพนั่นเองสมัยก่อนพวกลาตินพวกโปรตุเกสอิตาลีกรีกพวกฝรั่งเศสนี่ก็เผาศพเอานะยุคโรมันกรีกโรมันนี่ก็เผากันเมื่อมารับนับถือศาสนาคริสต์ก็กลายเป็นฝังศพไปเสียเรื่องจำกันสองสายใหญ่ๆเนี่ยสายอาหรับกับสายแขกขาวต้นกำเนิดของศาสนาใหญ่ของโลกเพลงที่จบไปช่วงแรกเป็นทำนองอาหรับใช่ไหมช่วงสองก็เป็นทำนองเพลงอินเดียไปนะครับต่อไปเดี๋ยวฟังเพลงคู่ที่เป็นลูกกรุงไพเราะสมัยโบราณตามใจแฟนเพลงคนท่องเอ็นกันบ้างนะครับมีคนหนึ่งที่โทรศัพท์มาขอเพลงลูกกรุงอยู่ประจำเลยนั่นเองนะครับกลับเข้าสู่นักร้องสองใหม่ซึ่งงานนี้หนุ่มเต๋วดังนรกช่างหรือสวรรค์แกล้งแกล้งทรมานให้ฉันได้เจอเกลียดชิงชังสุดท้ายรักเธอแปดเพราะเพลิดรักเธอดับสูงเวรกรรมหรือไรแต่ปางไหนนั้นสุขเพียงชั่ววันแต่ช้ำให้ห่างไกลสุดฟ้าดูสูญสิ้นเธอตลอดกาลอธิษฐานจิตใจหากเกิดชาติไหนเธอนั้นนอนใดใดทุกสถานฉันรอที่ทางช้างเผือเมื่อเธอรักเธอไม่ร้างลาไกลดังหิ่งห้อยเฝ้าคอยจนชีพวางใต้ลำพูรอคู่กันรอคู่กันดังหิ
ันสวยสว่างพร่างตาฟ้าชื่นยาจันทราจุนทิพย์ทุกคืนเห็นนภาสงรังวันใจนาคือเครงรักกลายไม่ถึงไม่ต้องกลัวเป็นเหมือนรักพี่มีแต่ชื่นชื่นรักเรื่อยไปคำก็รักสองคำก็รักน้องใครทราบนักรักมากเท่าไหร่รักเจ้านั้นรักจนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียมพี่รักฟ้าไม่ถึงครึ่งรักอยากจะเห็นดวงใจพี่นักเชิญน้องควักบอกน้องพี่ยอมเสียงวันใจเหลือเอ่ยคำเฉลยดังโรยลิ้นเสียดายไม่สิ้นจะให้ทั้งร้อยเศษสันเพ้อรำพันแต่คำรักก็คำก็รักสองคำก็รักน้องใครทราบนักรักมากเท่าไรรักเจ้านั้นรักจนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียมพี่รักครึ่งแผ่นฟ้านี้ได้ไหมพี่สุดฟ้านี้ไม่ถึงครึ่งรักอยากจะเห็นสายแม่ปิง
ชื่นกลับช่างช้ำอกดินน้องควรรู้ใจพี่ทุกสิ่งเช่นแม่ปิงรู้จริงใจพี่หน่อยจะพรานนานจะคลายหายชื่นจะขอชื่นรักอย่างนี้อุ๊ยตายอายเขาบ้างสิพี่จูบฝากรักสักทีไว้เป็นสักทีแม่ปีจุกครูนกมันเฝ้าคู่หาชู้มันท้อกองคอทำเสียงหวานทั้งหน้าสงสารนกกระไรใจขาก็พี่ปักใจไฟรักรักเจ้าใหญ่มีเห็นใจเมตตานกมันรักกันรักมันก็มีนกมันเหมือนพี่เฉลยเอ่ยคำพูดไปแล้วต้องจำพูดไปแล้วพี่จำไม่ต้องพูดซ้ำดวงใจพี่อย่าเป็นเหมือนเช่นนกแก้วพี่ไม่เป็นเหมือนเช่นนกแก้วพูดเฉยแจ้วเรื่อยไปออกจากปากพี่ไปปากกับใจตรงกันในใครในใครนอนไงแฟนตัวนมเงาไม้ใหญ่ใช่ใครนกเขาคู่มันเสียงใครในกันเสียงนั้นอ๋อนกมันทอดคำรำพันฝากชีวันรักกันไงแล้วใหญ่รู้ดูเอาพี่เห็นมันเฝ้าหยอกยาวต่อกันพี่ต้องเอาอย่างมันพี่จะเอาอย่างมันไม่เปลี่ยนแปรพันเลยจริงนะทำแบบนกเลยได้ไหมเห็นนกสีฟ้าตัวนั้นไหมจ้ะนกสวยกว่าน้องหรือเปล่าน้องสวยที่สุดแล้วในใครในใครนอนไงแฝงตัวร่มเงาไม้ใหญ่ใช่ใครนกเขาคู่มันเสียงใครไหนกันเสียงนั้นอ๋อนกมันพอดคำรำพันฝากชีวันรักกันไงเล่าใหญ่รู้ดูเอาที่เห็นมันเฝ้าหยอกยาวต่อกันพี่ต้องเอาอย่างมันพี่จะเอาอย่างมันมีเปลี่ยนแปรพันเลยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการทองเอ็มเมืองฟ้าแล้วนะครับก่อนที่จะลากันไปก็มีเวลาให้พูดคุยกันอีกนิดหน่อยนะครับในช่วงนี้โควิดในที่นี่ก็เกิดจากอย่าได้ตั้งตัวอยู่ในความประมาทนะทุกศาสนาสอนให้เราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะศาสนิกทั้งหลายเนี่ยที่เคร่งในศาสนาหรือว่าศรัทธาในคำสอนศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาสนาก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทไม่มักง่ายนะปฏิบัติตนด้วยความมีความละเอียดถี่ถ้วนเป็น
คนที่รู้จักบาปบุญคุณโทษเสียอย่างก็เรื่องทั้งหลายก็จะไม่เคยประมาทนะทั้งเรื่องของการไม่ไปในที่อโคจรไม่เสเพลไปดื่มสุราจนเมาไม้ไม่ได้สติขาดสติก็ลืมปฏิบัติตามหลักเรื่องของลืมสวมหน้ากากง่ายบ้างใช่ไหมพูดจากันขนงโฉงเชงในวงสุราเป็นเหตุให้ติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองนะครับศาสนาเขามีเรื่องห้ามไว้อยู่แล้วนะทำนองนี้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วการที่เราเว้นระยะห่างทางสังคมในทางศาสนาก็สอนกันไว้มิให้ให้เราผู้ที่มีติดเชื้ออะไรก็อย่าเข้าใกล้นะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติบาตรตอนแต่โบราณมันเป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิรู้เป็นเรื่องที่เป็นศาสตร์ที่ชาวบ้านทั้งหลายได้ใช้ประสบการณ์ของชีวิตสอนตนเองสั่งสอนกันมาชั่วลูกชั่วหลานชั่วหลานเรื่องแบบนี้สามารถที่จะไปสอบถามได้นะทุกศาสนาทุกคนเฒ่าคนแก่นี่ก็จะเน้นมากไม่ให้ใกล้ผู้ที่เป็นโรคแต่ทั้งนี้เนื่องจากโควิด-19 นี่มันไม่รู้ว่าติดเชื้อแล้วนั่นเองนะบางคนไม่มีอาการเลยก็สามารถแพร่เชื้อได้แล้วนะทางภาครัฐก็เลยสร้างมาตรการให้นำไปใช้กันทั่วโลกนะก็ใช้มาตรการนี้กันสวมใส่หน้ากากอนามัยกันที่เราอยู่ระยะห่างกันนะการใช้คำว่ารักษาระยะห่างทางสังคมนี้น่าจะเปลี่ยนนะเป็นระยะรักษาระยะห่างระหว่างกันรักษาระยะห่างระหว่างกันดีกว่าทั้งสังคมนี่มันเป็นเรื่องเป็นภาพใหญ่มากนะใช้คำว่าสังคมมันหมายถึงเศรษฐกิจการเมืองเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นชุมชนเนี่ยมันใช้คำว่าโซเชียลไม่ได้ในเรื่องของมาตรการต้องใช้คำว่ารักษาระยะห่างระหว่างกันจะชัดเจนกว่านะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ถ้อยคำด้วยนะครับภาครัฐว่ากันไปวันนี้อำลากันไปก่อนนะครับท้องถิ่นคือรากหญ้าปวงประชาต้องมาก่อนครับสวัสดีครับ